ช่วงนี้นะฮะเรามาดูกันครับเรื่องของสถานการณ์นะครับเรื่องของ PM 2.5 ว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนมิติการดูแลสุขภาพควรเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของโควิด19ด้วยนะครับว่าตอนนี้คลี่คลายหรือไม่นะครับพูดคุยประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์มนูญลีชเวงวงศ์หัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชงพลคุณนฤนาและท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะคุณหมอคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมีความเชื่อมโยงที่จะส่งผลทำให้เกิดมะเร็งปอดไหมคะสรุปแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยครับค่ะเพราะมันตัวมันเองจริงๆเนี่ยมันคงไม่เกิดแล้วครับต้องมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีพันธุกรรมนะครับคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องเคยเป็นก็มีโอกาสเป็นทุกคนไม่ต้องหายใจเอาฝุ่นนะครับมันอยู่ในอากาศอยู่ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะและเราเพิ่งจะมีเครื่องวัดนะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเราก็เลยตื่นเต้นตกใจกันนะครับคือทุกปีเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยคือหน้าหนาวเนี่ยแรงกำเนิดเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมทั้งปีนะครับแต่พอถึงฤดูหนาวเนี่ยมันมีสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปนะครับมันเกิดการผกผันของอุณหภูมิทำให้ไอ้ฝุ่นไม่สามารถจะกระจายไปที่อื่นได้มันก็เลยหมักหมมอยู่ในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมาตลอดไม่ใช่เพิ่งมีผมว่ามีมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่เรื่องอันตรายเนี่ยมีคนบอกว่าอันตรายแย่ๆเลยแต่ถ้ามาดูอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยแค่50ปีนั่นเองณปัจจุบันเนี่ยผู้ชายอายุ73ผู้หญิงอายุ80ปีอายุเรายืนขึ้นเรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับงั้นเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องฝุ่นมันการที่ใช้คำว่าฝุ่นมัจจุราชฝุ่นมหาไฟฝุ่นพิษว่ามันมากเกินไปค่ะครับหมายความว่าเราไม่ควรจะกังวลตื่นตระหนกกับ PM 2.5 มากเกินไปหรอฮะถูกต้องแล้วดูที่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็สูบบุหรี่2มวนสอง1ซองเนี่ย20มวนต่อวันค่ะ20มวนต่อวันเท่ากับ500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วฝุ่นตัวนี้ขนาดประมาณ50นั่นเองถึงมากนะ50 60เขาสูบ500แล้วกว่าที่เขาจะเป็นมะเร็งเนี่ยต้องใช้อะไรอย่าง120ปีนะครับคนที่สูบบุหรี่และคนที่สูบบุหรี่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นมะเร็งมีแค่10ถึง 20% นั้นที่เป็นมะเร็งนะครับครับเอ๊ะแล้วที่เขาบอกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูดไปนานๆสูดไปบ่อยๆเนี่ยปอดมันจะไปหายข้างนึงหรือว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจตกลงแล้วเนี่ยมันมีผลวิจัยหรือมีอะไรที่มันเชื่อถือได้ไหมครับว่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจฮะคุณหมอครับมันก็มีส่วนแน่นอนนะครับแล้วแต่เราไปดูประเทศที่เขามีฝุ่นน้อยๆนะครับอย่างประเทศอเมริกาครับนะไอ้เขาก็มีโรคทุกอย่างเหมือนเราอะนะมีโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคทุกอย่างหมดเลยเราจะไปโทษเรื่องฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้คราวนี้เรากำลังจะไปปักปรำว่ามันเป็นฝุ่นอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยคือไปสู้ถึงอันตรายนะผมว่าบุหรี่มันอันตรายกว่าอย่างน้อย10เท่านะครับแต่คนสูบบุหรี่ทุกคนก็ไม่ใช่เป็นมะเร็งปอดนะไม่ใช่นะมีบางคนเท่านั้นเองที่เป็นนั้นคนที่หายใจเอาฝุ่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากฝุ่นหรือเปล่าหรือเป็นจากปัจจัยอย่างอื่นครับครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามี PM 2.5 เนี่ยอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพแล้วฮะเป็นสีส้มฮะคุณหมอในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลควรทำตัวยังไงดีฮะคือไอ้สีส้มเนี่ยคือว่าเราหายใจเอาฝุ่นต่ำกว่ามาตรฐานเพราะมาตรฐานเรา 37.5 ครับนะไอ้ต่ำกว่ามาตรฐานก็ไม่ใช่มาปลอดภัยนะอ้าวนะแล้วขึ้นไป 37.5 ขึ้นไป50ไอ้อันตรายเพราะว่าอันตรายก็ยังน้อยมากไปเทียบกับประเทศอินเดียสิอินเดียเนี่ยเขามีตั้งแต่500 600 700 800ครับนะคนเขาก็ไม่ตื่นตัวเขาไม่สนใจเลยก็ไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรเลยนะคือผมว่าของเราเนี่ยใจเย็นๆเถอะครับออกนอกบ้านไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วครับอากาศเย็นสบายหายใจดีนะอย่าออกนอกบ้านออกไปเลยครับได้ออกกำลังกายได้รับแสงแดดอย่าไปอดอู้อยู่ในบ้านอย่างเดียวครับครับแล้วมีกลุ่มเสี่ยงไหมครับที่ต้องระมัดระวังฮะถ้ากลุ่มเสี่ยงก็มีก็ยังกลุ่มที่เขามีโรคหายโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรพวกนี้นะ
แล้วก็เขาเวลาหายใจเข้าไปอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับนะแล้วก็เด็กเล็กๆผู้หญิงตั้งครรภ์อะไรพวกเนี้ยก็เรามาระวังหน่อยแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเราบ้านเราเนี่ยถือว่าสะอาดมากเทียบกับประเทศอื่นครับก็คุณหมอพยายามจะบอกว่าอย่าตื่นตระหนกและกังวลเกินไปกับ PM 2.5 ใช่ไหมฮะต้องอยู่ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 เรามีกำนานแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วฝุ่นนี้ก็ไม่สามารถจะกำจัดให้หมดได้เรามีฝุ่นจากไฟไหม้ป่าฝุ่นทะเลทรายฝุ่นจากภูเขาไฟมันมีตลอดนะครับตลอดชีวิตเนี่ยครับครับครับเราบอกว่าอยู่ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 ให้ได้เหมือนกับโควิด19พอมาดูเรื่องโควิด19คุณหมอครับตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้ก็กำลังแพร่ระบาดกันมากขึ้นนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาณปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นแต่มันโชคดีอย่างหนึ่งความรุนแรงของโรคมันลดลงเยอะเลยครับมันกำลังจะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาไปแล้วนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็มันก็เป็นการปรับตัวของไอ้เชื้อไวรัสนะครับคือถ้ามันฆ่าเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแพร่กระจายได้นะถ้ามันทำให้เราป่วยเบาๆแล้วก็แพร่กันต่อไปมันก็อยู่กันยาวอยู่กันอีกเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วแต่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันต้องการปรับตัวเองเพื่อมาลดความรุนแรงแล้วก็แพร่กันง่ายขึ้นครับครับครับท้ายนี้ครับคุณหมอครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กับโควิด19เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะอยู่กันยังไงครับครับเราก็ยอมรับต้องอยู่กับมันก็อยู่กับเราตลอดไปแหละครับนะอย่าไปกลัวมันนะครับไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะไอ้โควิดเราต้องอยู่กับมันเราต้องยอมรับว่ามันก็อยู่กับเราตลอดไปครับครับค่ะต้องระมัดระวังตัวอะไรเป็นพิเศษแนะนำอะไรประชาชนหน่อยไหมคะคุณหมอก็สำหรับโควิดนะครับก็ระมัดระวังตัวครับถ้าเราตัวเองป่วยนะครับก็พยายามอยู่ในบ้านอย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นเขาแล้วก็ใส่หน้ากากไว้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อคนทั่วไปเนี่ยเวลาออกนอกบ้านอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ยกเว้นไปอยู่ในที่ที่แออัดอยู่เข้าไปในสถานพยาบาลคุณจะใส่หน้ากากไว้นะครับแล้วก็ไอ้ฝุ่นเนี่ยก็ทำใจให้สบายครับออกกำลังกายเดินในสาธารณะสบายสบายอย่าไปกลัวเหมือนกันครับครับวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับนี่อีกมุมมองหนึ่งนะฮะ